งานโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินโดยศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS ที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดพัทลุงนะคะขณะนี้นักแสดงโนรากว่า100ชีวิตค่ะที่จะเข้าร่วมงานก็ได้ทำการซักซ้อมการรำกันแล้วอย่างขมักขม้นเพื่อความครบถ้วนแล้วก็ความสมบูรณ์ของงานนะคะติดตามจากคุณกวินภพพันธุเรศค่ะรายงานสดจากวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงค่ะคุณกวินภพคะคุณพึ่งนภาครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลานอนุสาวรีย์สี่ครูต้นโนราครับที่วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงครับพามาดูบรรยากาศสดๆตอนนี้ที่เกิดขึ้นที่นี่กันนะครับบรรยากาศเทียนอยู่ทางด้านหลังนี้เองนะครับเป็นบรรยากาศการซ้อมรำเพื่อที่จะรำวงสรวงครูต้นโนรานะครับหน่วยโนราทั้งหมด160ชีวิตนะครับเพื่อที่จะร่วมรำวงสรวงกิจกรรมโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกครับและกิจกรรมของเราจะจัดยาวไป3วัน3คืนครับจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์ที่19มีนาคมนี้ครับซึ่งบรรยากาศที่เห็นทางด้านหลังนี้เองเป็นการรวมตัวกันซ้อมกันครั้งแรกนะครับของโนรา160ชีวิตจาก10สถาบันภาคใต้ครับบรรยากาศการซ้อมรำครั้งใหญ่เพื่อบวงสรวงพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วและอนุสาวรีย์สี่ครูต้นโนราคือพญาสายฟ้าฟาดแม่ศรีมาลาพระนางนวลทองสำลีและขุนศรีศรัทธาเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้แล้วนะครับโดยเป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นการรวมตัวกันของโนราทั้งหมด160คนจากตัวแทนน้องๆที่เรียนโนราทั้งภาคใต้จาก10สถาบันนะครับยกตัวอย่างเช่นจากมหาวิทยาลัยทักษิณโรงเรียนสตรีพัทลุงวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยทุกคนบอกว่าตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีงานใหญ่แบบนี้ที่ทำให้ได้มาเจอกันมากนักนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเองก็เคยมีประสบการณ์การรำโนราที่วัดพระโค้ชจังหวัดสงขลาที่ทางศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมได้จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้วด้วยครับซึ่งปีนี้เองยังคงได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตนิคมรัฐศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงโนราปี2565เป็นผู้สร้างสรรค์ท่ารำแล้วก็ออกแบบตีท่าตามบทเนื้อหาสำหรับรำบวงสรวงครับพูดถึงความศรัทธาที่มีต่อวัดเขียนบางแก้วแล้วก็สี่ครูต้นโนราด้วยครับโดยน้องๆทุกคนแม้จะมาจากต่างที่ต่างทางกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหาเลยครับสำหรับการฝึกซ้อมเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้มีการฝึกซ้อมออนไลน์กันมาร่วมเดือนแล้วครับสำหรับบรรยากาศงานจริงจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับภาพที่จะได้เห็นก็จะสวยสดงดงามแน่นอนนะครับเพราะว่าโนราทั้งหมด160คนจะแต่งกายทรงเครื่องจัดเต็มเลยนะครับมาร่วมรำบวงสรวงสี่ครูต้นโนรานะครับโดยคุณผู้ชมถ้าสนใจสามารถติดตามได้นะครับเพราะเรามีการถ่ายทอดสดกันสดๆเลย10โมงตรงนะครับในรายการไทยบันเทิงนะครับแล้วก็รวมไปถึงผ่านทางเพจ Facebook ทางบันเทิงไทย PBS แล้วก็ไทย PBS ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในงานโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินยังมีอีกหลายกิจกรรมเลยนะครับที่จะจัดขึ้นตลอด3วัน3คืนครับไม่ว่าจะเป็นโนราบันเทิงลูกทุ่งโนราโรงครูประชันโรงแล้วก็รวมไปถึงนิทรรศการที่จะเกิดขึ้นครับและนี่คือบรรยากาศสดๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนจะเกิดงานจริงโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินที่จะจัดขึ้นพรุ่งนี้ยาวไป3วันจนถึงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับคุณพึ่งนภาครับค่ะขอบคุณคุณกวินภพค่ะ